ครับซามเลกุมรอมตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อินนัลฮัมดุลิลลาฮินะมะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอะมาลินามายุดิลลาฟะลามุดิลลาห์มายุดิลลาฟะลาฮะดิยะลาอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮุวัลลาชะรีกะลาวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลูครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้โอกาสได้มาพบปะพี่น้องที่นี่อีกครั้งทุกครั้งที่มาก็อย่างที่ผมเคยบอกว่ามีความรู้สึกเป็นกันเองความรู้สึกอบอุ่นที่ได้มานั่งตรงนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องพวกนี้เกี่ยวกับสุขภาพในรอมฎอนนี้ถ้ามีโอกาสได้มาพูดกับพี่น้องในช่วงต้นรอมฎอนก็คงจะให้ประโยชน์บางลักษณะแต่ว่าไม่ใช่ว่ามาครั้งนี้จะไม่มีประโยชน์เลยนะครับพอดีครั้งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะมันเกิดความฉุกเฉินแล้วผมติดหลายอย่างก็เลยไม่สามารถมาได้เพราะว่าผมต้องประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนลูกแล้วก็เพิ่งจะลงจากเครื่องบินนะครับทีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเนื่องจากว่าพี่น้องที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีความใส่ใจในการดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในรอมฎอนเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่พูดกันเรื่อยๆนะครับอาจจะหลายครั้งแล้วแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องเนี่ยก็คงดูแลตัวเองได้ดีระดับนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้นี่จริงๆแล้วเป็นช่วงของการที่จะมีการเปลี่ยนถ่ายจากรอมฎอนนะครับเข้าสู่เดือนชาวานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนถ่ายแล้วก็ความสำคัญของการถือศีลอดประโยชน์ในมุมของปัจจุบันแล้วก็มีเวลาให้พี่น้องเนี่ยได้ซักถามแล้วก็ข้อสำคัญคือว่าถ้าใครมีปัญหาสุขภาพของหลับการถือศีลอดในช่วงรอมฎอนแล้วเนี่ยนะครับทำให้ถือศีลอดได้ไม่ครบหรือว่าจะต้องพยายามถือศีลอดต่อให้ครบในรอมฎอนแล้วก็ถือศีลอดสุนนะในช่วงของเดือนชาวานเนี่ยแล้วการปรับตัวกลับสุขภาพปกติเนี่ยใครมีอะไรอยากถามก็ซักถามได้นะครับจริงๆเนี่ยถ้ามองให้ดีมองง่ายๆเนี่ยนะครับผมว่าวิธีการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้บัญญัติให้มุสลิมกระทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมีความดีงามความงดงามประโยชน์มากมายแล้วก็มันจะแอบแฝงอยู่คนชอบถามตอนผมเด็กๆนะครับเนี่ยมุสลิมเนี่ยทำไมต้องถือศีลอดเหมือนกับบำเพ็ญทุกขละกิริยาของพวกฮินดูหรือเปล่าเพื่อเข้าสู่ภาวะญาณหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็จะได้ยินคำทำนองอย่างนี้เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยในฐานะที่เราเติบโตมาในครอบครัวมุสลิมเนี่ยถึงเราจะไม่สามารถเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับอิสลามได้ดีด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ถูกบ่มเพาะให้เราเนี่ยมีความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องทำนะแต่เราจะอึดอัดที่เราตอบทุกอย่างได้ไม่ชัดเจนทั้งจริงๆเนี่ยเรามีความเชื่อมั่นอย่างสูงระดับหนึ่งในสภาพของเด็กๆนะครับแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยผมว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยคลางแคลงใจที่เคยเป็นคำถามที่เราตอบไม่ได้เนี่ยเราก็ให้กลานเวลาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาตอบโจทย์ทั้งหมดอย่างเช่นเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเทรนด์เรื่องสุขภาพอันนึงแล้วเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากแล้วไม่ใช่เทรนด์ธรรมดาเป็นเทรนด์ที่มีข้อมูลยืนยันทางวิทยาศาสตร์แม้ทั้งระดับเซลล์ระดับโมเลกุลด้วยถ้าพี่น้องอ่านวารสารทางการแพทย์หรือว่าตามนิยสารต่างๆเนี่ยหรือว่าตามเว็บเพจเนี่ยจะได้ยินคำหนึ่งที่เรียกว่า intermittent fasting นะครับหรือว่าการอดอาหารเป็นช่วงๆ IF ซึ่งเป็นเทรนด์ของคนบอกว่าคนที่อยากสุขภาพดีเนี่ยต้องอดอาหารเป็นช่วงๆหรือว่าไม่ใช่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีคนเขียนหนังสือเล่มนึงคือว่ายิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีซึ่งตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับการถือศีลอดพวกเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าบทเรียนของการถือศีลอดเนี่ยนะครับก็คือการละเว้นการกินการดื่มตั้งแต่ช่วงแสงอรุณจับขอบฟ้าท้องฟ้าที่ตกดินและในเดียวกันเองมีการควบคุมจิตใจหรือว่าการที่เอาจิตใจของเราเนี่ยไปสนใจสิ่งต่างๆที่เราถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระละเว้นการลักษณะของความต้องการที่เป็นสัญชาตญาณอาจจะค่อนข้างเขาใช้คำว่าสัญชาตญาณที่เป็นพื้นฐานนะครับหรือว่าเบสิกอินสติ้งบางอย่างเช่นเรื่องของความต้องการทางเพศก็ต้องถูกยับยั้งในช่วงการถือศีลอดด้วยทีนี้ไอ้ตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพอินเตอร์มิเทนต์ฟาสติ้งยังไงเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะครับโดยมนุษย์ที่มีการรับประทานอาหารแล้วในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะรับประทานอาหารพอหรือว่าเกินพอไปนิดนึงเนี่ยในระดับส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นการสะสมของส่วนเกินแล้วก็บางครั้งเนี่ยนะครับการที่เราจะซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันต้องมีกลไกในการกำจัดของที่จะเป็นไม่เป็นจะตายไม่ตายเซลล์เนื้อเยื่อซึ่งมันใช้งานไม่ได้แล้วเพราะมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วแต่ไม่มีกลไกอะไรที่จะช่วยให้มันกำจัดไปแล้วทำให้มีการแทนที่ด้วยเซลล์ใหม่ๆขึ้นมาทีนี้เนี่ยเขาพบว่าบางครั้งเนี่ยพอเวลาที่เราอดอาหารเป็นช่วงๆอย่างคอนเซ็ปต์ของ IF เนี่ยเขาจะตรวจอาหารเนี่ยประมาณ 12-16 ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะทำเนี่ยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งแล้วก็มีรายละเอียดหลายอย่างแต่ว่าถ้าเราดูรายละเอียดของเขาเนี่ยมันไม่ขัดคือพูดง่ายว่าการถือศีลของมุสลิมเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยถือว่าเข้าได้เลยแล้วก็พบว่าคนที่ทำอย่างนี้เป็นประจำเนี่ยนะครับจะร่างกายเนี่ยจะมีสุขภาพดีขึ้นเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับ
มีด็อกเตอร์ในญี่ปุ่นนะครับชื่อนามสกุลชื่อโยชิโนริเขาเนี่ยได้รับรางวัลโนเบลไพรส์จากการศึกษาระดับเซลล์ที่กลไกการอดอาหารหรือการให้เซลล์เนี่ยมันขาดอาหารหรือเขาใช้คำว่า starvation เนี่ยเขาควบกลไกนึงที่ว่า autophagy นะครับคือว่าถ้ามีการให้เซลล์เนี่ยขาดอาหารเป็นเวลานานพอสมควรเนี่ยมันจะมีเซลล์บางส่วนเนี่ยนะครับที่อย่างที่ผมบอกจะตายไม่ตายแหละคือเป็นเซลล์ที่ใช้งานไม่ได้แต่ไม่ยอมตายสักทีแล้วมันก็ขวางการซ่อมแซมตัวเองเนี่ยแต่พอเกิดภาวะอดอาหารขึ้นมาเนี่ยมันจะกระตุ้นกลไกการตายระดับเซลล์เรียกว่า apoptosis พอเซลล์พวกนี้มันตายไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายมีการเคลียร์ตัวเองก็ทำให้ส่วนของการซ่อมแซมเนี่ยทำได้ดีขึ้นซึ่งถ้าไม่มีการอดเลยเนี่ยกลไกตรงนี้มันจะคาราซังมันไม่สามารถเกิดให้สมบูรณ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นการยืนยันว่าการอดอาหารเป็นช่วงๆมีผลดีต่อเซลล์ไม่ว่าจะเป็นระดับเซลล์หรือว่าระดับของมหภาคระดับร่างกายมนุษย์นะครับและจริงๆเนี่ยก่อนที่จะตอบคำถามพวกนี้เนี่ยนะครับสมัยก่อนเองเนี่ยก็มีการทำศึกษาในคนที่ถือศีลอดโดยการศึกษาเป็นระบบระเบียบว่าก่อนจะเริ่มถือศีลอดเนี่ยเจาะเลือดดูนะวัดน้ำหนักดูนะเจาะเลือดดูค่าน้ำตาลค่าโพแทสเซียมค่าเกลือต่างๆและหลังถือศีลไปแล้วเนี่ยตอนเย็นเนี่ยสภาพเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วก็ทำซ้ำๆกันในช่วงหนึ่งเนี่ยในคนปกติเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าการถือศีลมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจริงเพราะว่าน้ำจะขาดจริงโพแทสเซียมเนี่ยจะลดลงจริงการเผาผลาญพลังงานจะเปลี่ยนรูปแบบเพราะเมื่อก่อนในเวลาที่เรากินตลอดเนี่ยเราก็จะใช้อาหารที่เรากินเข้าไปนะครับจะไม่เข้าเอาอาหารสะสมมาใช้แต่ว่าพอถือศีลอดเนี่ยก็จะมีการใช้น้ำตาลแต่น้ำตาลในเลือดเนี่ยก็จะต่ำลงท่านต้องเอาของที่สะสมอยู่ก็จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อหรือถึงขั้นเอาส่วนของไขมันบางส่วนมาใช้ซึ่งตรงเนี้ยมันจะทำให้มีการเผาผลาญเพิ่มขึ้นแล้วก็การเอาไขมันมาใช้ในคนปกติเนี่ยถ้าเกิดใช้ไม่เยอะเกินไปเนี่ยนะครับมันจะเกิดคำนึงซึ่งพี่น้องเนี่ยได้ยินบ่อยๆแล้วก็เป็นเทรนด์ฮิตที่เรียกว่าคีโตนะครับภาวะอันนี้เขาเรียกว่าภาวะคีโตเจนิกคือการที่เผาผลาญให้ไขมันในแตกตัวและหน่วยย่อยของไขมันที่เอามาใช้ได้เนี่ยก็คือสารที่กลุ่มคีโตนบอดี้ในคนปกติเนี่ยการใช้คีโตนบอดี้เนี่ยไม่ทำให้เกิดปัญหาอะไรแต่ถ้าคนเป็นเบาหวานชนิดรุนแรงแล้วก็ขาดอินซูลินมากๆเนี่ยภาวะนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วคุมไม่ได้เนี่ยก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทำให้มีการเสียน้ำเยอะน้ำตาลคุมไม่ได้เกิดภาวะกรดในเลือดต้องเข้าไอซียูได้คนเบาหวานเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าคนปกติเนี่ยการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ไม่มีผลเสียแล้วก็หลังจากกลับมารับประทานอาหารตามเวลาที่เราละศีลอดแล้วเนี่ยร่างกายก็กลับสุขภาพใกล้เคียงกับปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเห็นบอกที่ว่าคนกินคีโตแล้วเนี่ยเขาหวังจะลดน้ำหนักจริงๆเนี่ยนะครับการที่บอกว่ากินคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยนั่งเดิมเลยเนี่ยเขาใช้เทคนิคนี้เนี่ยในการรักษาโรคบางอย่างเช่นโรคลมชักที่ควบคุมยากๆเพราะพบว่าการที่ทำให้มีภาวะคีโตนบอดี้นะสูงในกระแสเลือดเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงระดับกระแสประสาททำให้เกิดลมชักได้ยากขึ้นแล้วเพราะคนที่ทำอย่างเงี้ยบางคนน้ำหนักลงมาส่วนหนึ่งก็เลยมีเทรนด์ให้มากินคีโตเพื่อลดน้ำหนักซึ่งจริงๆแล้วตามทฤษฎีแล้วเนี่ยมันจะได้ผลเนี่ยไม่เยอะมันจะลดประมาณสักไม่เกิน5กิโลไม่น่าจะถึง10กิโลเห็นว่าคนที่กินคีโตปัจจุบันหลายคนเนี่ยนะครับทำทุกอย่างออกกำลังกายด้วยกินคีโตด้วยมันก็เลยมีผลต่อเนื่องเห็นว่าภาวะการกินคีโตเนี่ยมันไม่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ระวังเนี่ยแล้วพอหยุดมันจะเหวี่ยงกลับได้เรียกว่าโยโย่เอฟเฟคขนาดเดียวกันเองเนี่ยระยะยาวเนี่ยการมีกรดในเลือดสูงก็ปกตินานๆก็มีผลต่อกระดูกพรุนได้แต่ทำระยะสั้นๆหรือว่าเราทำในช่วงถือศีลอดเนี่ยนะครับคีโตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นระยะที่มีที่ร่างกายเราโอเคแล้วก็ให้ประโยชน์ได้ทีนี้เนี่ยนะครับก็เพราะว่าในคนที่เป็นโรคเรื้อรังทั้งหลายถ้าเป็นระยะเริ่มต้นเนี่ยเป็นไม่หนักมากเนี่ยการถือศีลอดเนี่ยมีฤทธิ์ในการปรับสภาพโรคแล้วก็ช่วยรักษาด้วยเช่นคนเป็นเบาหวานก่อนเป็นเบาหวานจริงๆเนี่ยนะครับมันจะมีภาวะอันนึงที่เขาเรียกว่า glucose intolerance คือภาวะที่ร่างกายเนี่ยทนน้ำตาลได้ไม่ค่อยดีในคนปกตินะครับถ้าเรากินอาหารเข้าไปหรือเรารับน้ำตาลเข้าไปเนี่ยปกติอาหารอะไรก็ตามเวลาเข้าในร่างกายเราเนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงนะครับให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเล็กๆแล้วกลายเป็นพลังงานร่างกายเนี่ยจะเคลียร์น้ำตาลเนี่ยออกจากกระแสเลือดให้ต่ำกว่า200เนี่ยในเวลา2ชั่วโมงในคนปกติแต่ในคนที่เริ่มมีความผิดปกติแต่ยังไม่เป็นเบาหวานชัดเจนเนี่ยการเคลียร์น้ำตาลออกจากกระแสเลือดเนี่ยจะทำได้ช้ากว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกินอาหารไปแล้วเนี่ยเกิน2ชั่วโมงเนี่ยน้ำตาลยังค่อนข้างสูงอยู่เนี่ยก็ต้องสงสัยว่ามีแนวโน้มเป็นเบาหวานไหมทีนี้เวลาที่เราถือศีลอดเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันทำให้กลไกการเคลียร์น้ำตาลเนี่ยมันทำได้ดีขึ้นมันทำให้การออกฤทธิ์ของอินซูลินเนี่ยมีประสิทธิภาพดีขึ้นคนเป็นเบาหวานระยะเริ่มต้นเนี่ยนะครับหมอจะบอกเลยว่าถ้าคุมอาหารได้ดีๆลดน้ำหนักได้บางครั้งเนี่ยภาวะการทนน้ำตาลไม่ได้เนี่ยมันจะหายไปก็ทำให้กลับมาเป็นปกติได้เช่นเดียวกับคนที่เป็นไขมันในโลหิตสูงนะครับไขมันในเลือดสูงเนี่ยระยะแรกๆเลยการรักษาในช่วงแรกๆเนี่ยคุณหมอเนี่ยก็จะแนะนำว่าให้พวกเขาเนี่ยนะครับ
ลองอดคุมอาหารก่อนนะลดอาหารที่มีไขมันออกกำลังกายลดน้ำหนักถ้าทำได้เนี่ยบางคนเนี่ยไขมันลงมาปกติก็ไม่ต้องกินยาได้แล้วไขมันในเลือดสูงกับเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกันนะครับมีคำบอกว่าถ้าคนเนี่ยคุมเบาหวานไม่ได้เจาะไขมันเนี่ยสูงทุกรายแล้วก็ไม่ใช่เป็นงั้นจริงๆเพราะว่าน้ำตาลส่วนเกินเนี่ยบางครั้งจะกลายเป็นเปลี่ยนเป็นไขมันไปสะสมมากขึ้นนะครับแล้วอย่างความดันโลหิตสูงล่ะก็เหมือนกันนะครับความดันโลหิตสูงบางครั้งนี่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักที่เพิ่มเติมขึ้นเกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารที่มีเกลือเยอะเกินไปนะครับพอเวลาที่มีการถือศีลอดเนี่ยแล้วมีการควบคุมอาหารหรือออกกำลังกายเนี่ยความดันถ้าเริ่มสูงแล้วเป็นน้อยๆเนี่ยก็ลงมาได้เองก็อาจจะทำให้ยืดระยะเวลาก่อนที่จะทานยารับประทานยาไปได้เรื่องอื่นล่ะครับโรคกระเพาะเราจะบอกได้ยินคำเสมอว่าเนี่ยถือศีลไม่ได้ลงนะเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะซึ่งก็จริงนะครับคนที่เป็นโรคคออย่างรุนแรงเนี่ยบางครั้งการที่ถือศีลอดแล้วไม่ได้รับประทานอาหารเลยเนี่ยเขาปวดท้องได้แต่ถ้าการเป็นโรคของเขาเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากนะครับอาจจะเริ่มมีแผลหรือมีการระคายเคืองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในคนที่โรคกระเพาะรุนแรงเนี่ยในช่วงการรักษาช่วงแรกเนี่ยเช่นคนที่แผลเยอะมากหรือว่ามีเลือดออกในกระเพาะเนี่ยคุณหมอจะสั่งให้อดอาหารนะครับแล้วให้อาหารทางน้ำเกลือแทนเพราะว่าต้องการให้กระเพาะได้พักก็คอนเซปต์เดียวกันหลักการเดียวกันว่าโรคกระเพาะระยะต้นๆเนี่ยถ้าเราปรับสภาพร่างกายปรับเวลาที่ดีมียาเท่าที่จำเป็นแล้วเนี่ยแล้วมีการอดอาหารเนี่ยให้กระเพาะได้พักเนี่ยบางครั้งในการฟื้นตัวเนี่ยจะดีขึ้นเพราะว่าการทำงานของกระเพาะเนี่ยนะครับเมื่อไรก็ตามที่มีอาหารตกลงไปในกระเพาะเนี่ยร่างกายก็จะหลั่งน้ำย่อยพร้อมๆกับกรดออกมาทีนี้คนที่ปกติรับประทานเป็นประจำแล้วอยู่มาถือศีลอดนะครับ2สัปดาห์แรกเนี่ยควรจะมีการปวดท้องความสุขโครกคลากเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยร่างกายยังมีลักษณะเหมือนกับตารางเวลาซึ่งเขายังจำได้อยู่ว่าถึงเวลานี้แล้วนะเดี๋ยวอาหารจะมานะท้องร้องหน่อยนะน้ำย่อยออกมาทำงานนะแต่พอเขาเริ่มเรียนรู้นะครับ2สัปดาห์ผ่านไป3 4วันผ่านไปโดยที่อาหารเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเวลาเนี่ยการที่จะหลั่งกรดหลั่งน้ำย่อยในเวลาปกติเหมือนไม่ถือศีลอดเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเมื่อกระเพาะน้อยๆเนี่ยนะครับในเวลา 3-4 วันแรกๆเนี่ยหรือว่าช่วงการถือศีลบางคนเนี่ยโรคกระเพาะจะดีขึ้นแต่ว่าโรคกระเพาะเนี่ยมันมีโรคกระเพาะบางอย่างซึ่งมันเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียด้วยนะครับแน่นอนคำถือศีลอาจจะทำให้ผ่อนหนักเป็นเบาแต่ว่าถ้าไม่ได้รักษาให้ครบถ้วนไม่รักษาแบคทีเรียเนี่ยไม่ได้กินยาให้ครบชุดที่ต้องกินประมาณ3สัปดาห์มียาฆ่าเชื้อยาลดกรดพร้อมๆกันเนี่ยก็อาจจะทำให้หายช้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครเนี่ยเป็นโรคกระเพาะเรื้อรังแล้วไม่เคยส่องกล้องเลยเนี่ยผมแนะนำว่าต้องปรึกษาหมอเฉพาะทางให้เขาดูนิดนึงว่าที่เขาเป็นเรื้อรังเนี่ยเพราะว่าเขาติดเชื้อแบคทีเรียหลบซ่อนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าแบคทีเรียตัวนี้นะครับที่ชื่อว่า H. pylori เนี่ยเป็นสาเหตุของกระเพาะอักเสบที่มากที่สุดนะครับหรือว่าแผลในกระเพาะและแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นที่เขาเรียกว่าดูโอดีนัมหรือว่าแผลตรงนั้นเรียกว่าดูโอดีนัมอัลเซอร์เนี่ยไอตัวชื้อตัวนี้ถ้าเราคุมมันไม่ดีนะครับระยะยาวๆเนี่ยเกิน10ปีเกิน20ปีขึ้นไปเนี่ยอัตราการเกิดมะเร็งกระเพาะจะสูงขึ้นแม้กระทั่งการเกิดมะเร็งต่อมเหลืองในเนื้อเยื่อกระเพาะก็จะสูงขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคกระเพาะเนี่ยก็เป็นอันนึงที่บางครั้งถ้าเป็นเยอะๆนะครับต้องระวังแต่มีพี่น้องบางท่านเนี่ยนะครับเป็นมากกว่าโรคกระเพาะธรรมดาเพราะว่าจุดต่อของหลอดอาหารกับตัวของกระเพาะเนี่ยที่เป็นกล้ามเนื้อหูรูดเนี่ยมันอ่อนแอแล้วบางคนเนี่ยถ้าน้ำหนักขึ้นนะครับหรือมีเหตุให้ความดันในช่องท้องสูงขึ้นเช่นมีแก๊สในกระเพาะเยอะเนี่ยจะมีการดันกรดให้ขึ้นมาในหลอดอาหารซึ่งมันอยู่ในช่องอกก็มีการเจ็บแน่นหน้าอกได้ซึ่งเป็นอาการของกรดไหลย้อนบางคนเป็นมากเนี่ยก็ขึ้นมาถึงกระทั่งปากแล้วลงไปในหลอดลมทำให้มีการไอเรื้อรังหอบหืดเรื้อรังหรือบางคนก็เจ็บคอเรื้อรังได้ซึ่งอาการกรดไหลย้อนเนี่ยนะครับก็เป็นอันนึงซึ่งถ้าเกิดจากสรีระตรงที่ว่ากล้ามเนื้อหูรูดมันไม่แข็งแรงเนี่ยก็อาจจะต้องมีการควบคุมหรือคนบางคนเนี่ยเป็นมากๆเนี่ยก็ต้องงดระวังอาหารบางอย่างห้ามล้มตัวลงนอนหลังจากทานอาหารอิ่มใหม่ๆนอนโดยให้ศีรษะสูงขึ้นหนุนหมอนมากขึ้นหรือว่าเอาอิฐไปหนุนหัวเตียงให้สูงขึ้นนิดนึงก็จะลดอาการได้ชนิดของอาหารที่กระตุ้นการหลั่งกรดนะครับเช่นเครื่องเทศรสจัดๆพริกรสจัดๆเนี่ยหรืออาหารที่มันมากๆเนี่ยก็จะมีผลอย่างพริกหรือเครื่องเทศมันกระตุ้นหลั่งกรดก็ตรงไปตรงมาแต่ว่าตัวไขมันเนี่ยหรือว่ามันมากๆเนี่ยมันทำให้การเคลื่อนไหวหรือการย่อยเนี่ยช้าลงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอาหารจะอยู่ในกระเพาะนานขึ้นเพราะฉะนั้นก็ทำให้กรดไหลย้อนเนี่ยแย่ลงได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งหมดแล้วอย่างที่บอกครับว่าในคนปกติเนี่ยนะครับการถือศีลอดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีผลเสียต่อร่างกายเลยแล้วแน่นอนมีประโยชน์อันนี้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วก็เทรนด์ใหม่ในเรื่องของการอดอาหารเป็นช่วงๆหรือว่า IF intermittent fasting เนี่ยนะครับก็มีประโยชน์จริงๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในหลายๆความเชื่อนะครับเช่นพระไม่กินมื้อเย็นหรือว่าในคริสเตียนหรือว่าในจิวนะครับเขาก็จะมีการถือศีลแบบของเขาเหมือนกันซึ่งมันก็เป็นการยืนยันว่าในเวลาที่ศาสดาหรืออัลเลาะห์ส่งความรู้มาสู่มนุษย์นะครับก่อนถึงสมัยมะลิมูฮัมหมัดเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็มีเรื่องนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งมันถูกบิดเบือนไปนะครับทีนี้
ถ้าพี่น้องเนี่ยนะครับมีโรคประจำตัวเนี่ยแล้วก็เริ่มมีปัญหาในเรื่องของการถือศีลอดแล้วก็หรือกำลังจะจากไปเนี่ยก็ต้องมาดูว่าแต่ละโรคเนี่ยต้องทำยังไงบ้างจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนที่แข็งแรงแล้วเป็นโรคไปเยอะเนี่ยการปรับยาช่วงรอมฎอนเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำอะไรทำเหมือนเดิมหมดก็โอเคแต่ถ้าเป็นคนที่ใช้ยาเยอะร่างกายอ่อนแอเนี่ยบางครั้งต้องมีการกลับมือเช่นคนที่เป็นเบาหวานแล้วใช้ยาหลายตัวนะครับแล้วก็พอช่วงรอมฎอนเนี่ยเราจะทานอาหารได้ไม่เท่าเดิมเพราะว่าคนปกติเนี่ยนะครับกินอาหาร3มื้อต่อวันใช่ไหมครับอาจจะมีอาหารว่างบ้างแต่รอมฎอนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราละศีลอดละหมาดมักริบไปละหมาดตะเวียกลับมาเหนื่อยก็นอนแล้วก็ตื่นมาทานอาหารซูโฮสมีน้อยคนที่จะทานได้3มื้อนะครับส่วนใหญ่ทานได้2มื้อแล้วถ้าเป็นคนที่กินเหมือนเดิมหรือว่าไม่ได้กินเยอะมากเนี่ยเนื่องจากช่วงของรอมฎอนเนี่ยกระเพาะมันไม่มีอะไรอยู่ในกระเพาะกล้ามเนื้อมันจะหดตัวลงตัวกระเพาะได้เล็กลงก็จะกินได้น้อยลงด้วยก็เหตุผลนึงทําไมกินได้น้อยรอมฎอนแล้วทําให้น้ําหนักลดลงอ่ะครับทีนี้ถ้ากินยาเหมือนเดิมหมดในคนที่โรคเนี่ยเป็นค่อนข้างเยอะเนี่ยบางทีมีปัญหาแทรกซ้อนได้เช่นน้ำตาลในเลือดต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งนะครับคนที่เป็นเบาหวานแล้วมีความซับซ้อนเนี่ยก็จะกลับมื้อยาครับเช่นมื้อเช้าเนี่ยก็ไปกินตอนเย็นก็คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษตรงกันก็คือ breakfast กับ breakfast เป็นว่า breakfast ในช่วงไม่ใช่รอมฎอนคือตอนเช้าแต่ breakfast ในช่วงของรอมฎอนก็คือตอนเย็นเพราะว่า fast ก็คือการอดอาหารนะครับ break ก็คือการหยุด fast เพราะฉะนั้นเนี่ยในคนที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันแล้วเป็นค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะมีการกลับมือแต่ถ้าเป็นเยอะมากๆแล้วก็มีตัวยาที่มีผลต่อการแกว่งของน้ำตาลเยอะมากเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องมีการลดยาบางตัวครับเช่นลดเหลือ2/3ซึ่งคุณหมอจะต้องคอยเป็นคนปรับให้เพราะว่าบางทีเนี่ยแต่ละรายจะมีความซับซ้อนไม่เหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นการย้อนให้เราไปมองอย่างนึงเรื่องของฮิกมาของอันนึงที่บอกว่าในเดือนของชาบานเนี่ยนะครับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านถือศีลอดมากจนตอนท่านข้างในอิชาเนี่ยเห็นว่าท่านเนี่ยแทบจะไม่ได้ละศีลอดเลยก็คือความหมายก็คือว่าท่านถือศีลอดซุนนะห์มากในเดือนชาบานซึ่งคอนเซปต์อันนึงของการปรับสภาพร่างกายในการพฤติกรรมต่างๆกิจกรรมต่างๆหรือว่านักกีฬานะครับมันจะมีเรื่องของวอร์มอัพกิจกรรมนั้นๆนะครับเช่นแข่งขันแล้วก็มันก็วอร์มดาวน์ในเรื่องของการดำเนินชีวิตของมุสลิมก็เหมือนกันนะครับรอมฎอนคือการทดสอบใหญ่เป็นสมรภูมิเป็นอะไรการแข่งขันบางอย่างที่แข่งกับตัวเองเพื่อให้อัลเลาะห์พอใจในการเก็บเกี่ยวความดีงามเพราะฉะนั้นเนี่ยคนบางคนที่อยากจะทำให้ตรงเนี้ยทำได้เต็มที่เนี่ยก็ต้องมีการวอร์มอัพการทำในเดือนชาบานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการวอร์มอัพแล้วถ้าเกิดพี่น้องที่มีโรคเรื้อรังเนี่ยนะครับการทำในเดือนชาบานเนี่ยเป็นอันนึงที่มีประโยชน์เพราะว่าทำให้หมอเนี่ยปรับยาได้ง่ายขึ้นแล้วเป็นการลองดูว่าเนี่ยถ้าปรับยาอย่างนี้นะเขาปลอดภัยนะเขาทนได้แล้วพอรอมฎอนก็คือสนามสู้จริงๆนะครับศึกจริงๆพอผ่านรอมฎอนไปเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงของเดือนชะวาลซึ่งก็มีซุนนะห์ท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ถือศีลรอมฎอนจนครบถ้วนแล้วถือศีลชะวาลอีก6วันเนี่ยครับผลบุญเท่ากับถือศีลทั้งปีซึ่งตรงเนี้ยถ้ามองอีกอันนึงก็มีฮิกมาซ่อนอยู่นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นการวอร์มดาวคนที่ไม่ได้กินอาหารกลางวันเลยแล้วอยู่ๆเนี่ยนะครับจะกลับมากินอาหารเวลากลางวันแบบปกติเลยเนี่ยคนบางคนเนี่ยรับไม่ได้หรือเกิดปัญหาผมเชื่อว่าพี่น้องเนี่ยจะมีความรู้สึกคล้ายกันว่าวันอีดเนี่ยเป็นวันของการรื่นเริงเป็นวันที่เรามีความสุขสนานแล้วก็จะมีอาหารเยอะแยะไปหมดแต่อันนึงที่เกิดขึ้นคือจริงๆแล้ววันอีดเนี่ยบางคนทานอาหารได้ไม่เยอะเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยนะครับในกลางวันเนี่ยเมื่อก่อนหยุดอาหารมาก่อนพอกลับมารับประทานได้เนี่ยก็ยังทานได้ทีละนิดทีนิดไม่เยอะมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีการถือศีลในเดือนชาวาลมีการค่อยปรับสภาพเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการปรับให้เข้าสู่ปกติทีนี้ถ้าเราต้องการให้รอมฎอนเนี่ยส่งผลที่ดีต่อชีวิตของเราเนี่ยเราก็ควรจะเอาสิ่งที่เราควบคุมตัวเองอย่างมากขึ้นหรือการทำอิบาดะห์อย่างมากขึ้นการบริจาคที่มากขึ้นเนี่ยให้ยึดโยงมันแล้วปรับเข้าสู่ภาวะที่เป็นปกติมากขึ้นทำอันนี้ให้เป็นประจำซึ่งจริงๆแล้วในมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านก็ถือศีลอดซุนนะห์เนี่ยเยอะมากวันจันทร์วันพฤหัสนะครับขึ้น13 14 15ค่ําแล้วก็ในวันสำคัญต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างแท้จริงถ้าเราสามารถที่จะยึดโยงแล้วมาทำได้เพราะว่าคอนเซปต์ของ IF intermittent fasting เนี่ยก็ถือสูตรประมาณ 2-3 วันต่อสัปดาห์แล้วก็ทำเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำต่อเนื่องสักทีเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราทำอะไรต่อเนื่องทีเดียวโดยไม่มีการเบรกพักเลยเนี่ยร่างกายของเราสมองเรามันจะเกิดพฤติกรรมนึงที่ว่าเกิด memory เพราะมันเกิด memory เนี่ยมันไม่การปรับตัวกลไกเพื่อมีการชำระล้างหรือการปรับเปลี่ยนเนี่ยจะไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในช่วงของเวลาปกติเนี่ยเวลาถือศีลซุนนะห์ของท่านมีหมัดท่านถึงไม่ได้ถือศีลทุกวันเนี่ยครับถ้าเราเคยอ่านหะดีษหนึ่งที่เป็นหะดีษที่มีชื่อเสียงที่มีคนมาหาท่านนบีมูฮัมหมัดแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยอยากจะทำดีนะทำนี่ทำนี่ไปหมดแล้วบอกว่าเขาถือศีลวันโดยที่ไม่ละศีลอดเลยเนี่ยนบีก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยให้ทำอะไรที่มันอยู่ความพอดีนะครับเช่นนบีเนี่ย
มีละหมาดแล้วมีพักถือศีลอดแล้วก็มีละศีลอดมีแล้วนบีก็แต่งงานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างอันนึงที่มันตรงกับความเป็นธรรมชาติเป็นฟิตรอของมนุษย์นะครับว่าจะทำยังไงเนี่ยให้เหมาะสมไม่ทำอะไรที่มันหนักเกินตัวแล้วก็ให้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสภาพสุขภาพแล้วก็สภาพจิตใจนะครับทีนี้ถ้าพี่น้องเนี่ยนะครับมีคำถามอะไรจะทยอยส่งเข้ามาก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับในช่วงผมเชื่อว่าเนี่ยช่วง 3-4 วันเนี้ยพี่น้องหลายคนก็จะเริ่มเพลียสะสมเพราะว่าจากการพยายามแสวงหานะครับคือไลลาตุลกอรอฏนะครับค่ํา27ค่ํา25หรือคนที่ทํามาตลอดนะครับทั้งเดือนอยู่แล้วนะครับตื่นละหมาดยามดึกตื่นทั้งเข้าซูฮอตเนี่ยก็จะเพลียมากๆอย่างบ้านผมเนี่ยผมมีลูกเล็กๆแล้วเขาก็ตื่นอินซูฮอตกับเราปรากฏว่าแล้วเขาก็ละหมาดเสร็จแล้วก็กลับไปนอนกว่าจะแกะขึ้นมาจากเตียงแต่ละทีเพื่อไปโรงเรียนเนี่ยคือไปเรียนเกือบจะสายทุกวันนะครับเพราะว่ามันมีความเพลียสะสมซึ่งก็เกิดขึ้นจริงแต่ว่านั่นแหละนะครับเดี๋ยวอีกไม่ไว้ถือวันอีดละไอ้ความเพลียสะสมเนี่ยมันจะหายไปแล้วก็อาจจะมีความรื่นเริงของวันอีดเข้ามาแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องหลายๆคนเนี่ยจะเป็นความรู้สึกที่มีคือความรู้สึกผสมว่าจะรู้สึกอะไรรอมฎอนนะครับซึ่งผมเองก็รู้สึกอย่างนั้นเลยเกือบทุกรอมฎอนเพราะว่าหลายๆครั้งในรอมฎอนเนี่ยมันจะมีกิจกรรมบางอย่างซึ่งทำให้เราเนี่ยได้เปลี่ยนวิถีชีวิตออกจากสิ่งแวดล้อมปกติของเราแล้วก็และมีความผูกพันกับมัสยิดผูกพันกับพี่น้องที่เราเจอในที่ที่เราไปละหมาดแล้วก็ผูกพันกับการทำความดีบางอย่างซึ่งพอออกจากโรงเรียนไปแล้วเนี่ยมันเราทำตรงนี้น้อยลงขณะเดียวกันเองสิ่งแวดล้อมที่เราจัดให้มันก็ต่างกันนะครับถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเรารับรู้ได้ด้วยความรู้สึกบางอย่างว่ารอมฎอนเนี่ยอัลลอฮ์ให้มันมีบารอกะห์รอมฎอนเนี่ยอัลลอฮ์ให้มันมีความสงบสุขนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนเหมือนผมบางทีนะครับพอเรารู้สึกถึงรอมฎอนในที่เราไม่ทันทำอะไรเนี่ยจิตใจเราเนี่ยสงบขึ้นแล้วนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยรอมฎอนเป็นอันนึงทำให้เราเนี่ยทดสอบจิตใจตัวเองตรวจสอบจิตใจตัวเองได้ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเราจะมีคอนฟลิกต์หรือมีปัญหามีปมบางอย่างในใจของเราอยู่ซึ่งเป็นจุดอ่อนซึ่งบางทีเนี่ยเป็นบางเรื่องที่เราอาจจะเผลอทำอะไรไม่ดีซ้ำแล้วซ้ำเล่าพอรอมฎอนเนี่ยนะครับถ้าเราคุมมันนั้นได้ง่ายๆเนี่ยแสดงว่าอันเนี้ยมันจะเป็นปัจจัยอันนึงจากภายนอกเช่นเรื่องของชัยฏอนแต่ว่าถ้าอันนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มันยังมารบกวนยังมาเราอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยนั้นมันคือตัวตนของเราเองเพราะว่าเราสร้างพวกเรามาเนี่ยนะครับแน่นอนให้มีจิตใจใฝ่ดีแต่ว่าก็มีจุดอ่อนที่เราเนี่ยเอาไว้ทดสอบเราเหมือนกันรอมฎอนเนี่ยทำให้เราเข้าใจตัวเองว่าขึ้นว่าอะไรคือจุดอ่อนของเราและทำยังไงให้เราเนี่ยควบคุมตรงนี้ได้ดีขึ้นนะครับครับก็มีพี่น้องเริ่มส่งคำถามเข้ามานะครับเดี๋ยวผมพยายามทยอยตอบแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็ตอบไปแซะคุยไปนะครับหกล้มเข่าข้างซ้ายเจ็บเวลานั่งละหมาดสมควรฉีดยาที่เข่าไหมยาแก้เสียบยาแก้ปวดจำเป็นต้องทานให้หมดไหมนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยหกล้มเข่าซ้ายเจ็บเวลานั่งละหมาดเวลาที่เราล้มแล้วเราเจ็บเนี่ยนะครับมันเจ็บได้สองสามอย่างหนึ่งเข่ากระแทกแล้วมันทำให้เกิดการอักเสบช้ำที่เนื้อเยื่อตรงนั้นเลยแต่กลไกหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราล้มเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยพยายามจะทำให้เราเนี่ยไม่ล้มเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการเกรงต้านของกล้ามเนื้อบางส่วนแต่บางครั้งการเกรงต้านของกล้ามเนื้อบางส่วนมันเกรงได้ไม่ดีเพราะเราอยู่ในจุดที่ขาลอยละกล้ามเนื้อมันเกร็งมันก็เท่านั้นเนี่ยมันจะไปรั้งเส้นเอ็นมันถูกรั้งเนี่ยมันก็ทำให้ปวดตรงนั้นได้ทีนี้ก็ต้องมาดูว่าที่เราปวดเนี่ยปวดหลักๆเลยในเข่าเลยนะครับหรือปวดที่กล้ามเนื้อการฉีดยาเข้าไปในเข่าเนี่ยเป็นการรักษาการปวดเฉพาะหน้าแล้วก็แค่ประคับประคองคือพูดง่ายว่าปวดก็ทำให้หายปวดแต่ถ้าเข่าที่เราปวดเนี่ยจากเข่าที่มันเสื่อมเนี่ยว่าเราพอรับนะมันจะไม่ดีขึ้นในการฉีดยาอย่างเดียวนอกจากว่าจะฉีดยาบางอย่างเช่นยากลุ่มกลูโคซามีนหรืออย่างเงี้ยซึ่งทำให้หมอนรองกระดูกและน้ำไขข้อเข่าเนี่ยมันดีขึ้นก็จะผ่อนหนักเป็นเบาได้ยาแก้เสพยาแก้ปวดหรือยารักษาอาการถ้าเรากินแล้วเนี่ยมันไม่ปวดแล้วเนี่ยก็หยุดกินได้ยาที่อาจจะต้องกินต่อเนื่องก็เป็นยากลุ่มพวกกลูโคซามีนที่ทำให้น้ำไขข้อหรือว่ากระดูกอ่อนในเข่าเนี่ยมันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจ็บมากๆเราไม่มีทางเลือกอื่นการฉีดยาจะช่วยได้แต่ถ้าฉีดยาแล้วไม่ใช่ว่าเผลอไปว่าเราเนี่ยแข็งแรงแล้วนะทำทุกอย่างโดยไม่ระวังซึ่งทำให้การเสียหายหรือว่าการอักเสบการชอกช้ำของเขาเนี่ยเป็นมากขึ้นนะครับผมอันนี้เนี่ยปรึกษาคุณหมอที่ดูนะครับแล้วลองประเมินดูว่าฉีดเราคุ้มไหมแล้วความเป็นจริงเนี่ยการฉีดยาเข้าข้อเข่าช่วยยาแก้ปวดหรือสเตียรอยเนี่ยมันทำได้ปีหนึ่งไม่เกิน4ครั้งครับฉีดทุก3เดือนถ้าต้องฉีดถี่มากๆแล้วมันคุมได้น้อยลงเนี่ยแสดงว่ามันเริ่มเป็นมากขึ้นต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับคำถามต่อไปนะครับอยากทราบเกี่ยวกับโรคเกล็ดเลือดต่ำอย่างไรวิธีรักษาตัวเองอะไรเป็นอันตรายบ้างน้อยแค่ไหนโรคเกล็ดเลือดต่ำเนี่ยคือผมว่าเป็นหมอโรคเลือดด้วยคือตอนที่ผมไปเรียนต่อระบบการเรียนแพทย์เนี่ยนะครับก็จะแยกสาขาย่อยหลังจากจบแพทย์บ้านเราจบ6ปีหรือ7ปีแล้วเรียนต่อเฉพาะทางของผมเนี่ยผม
จบ6ปีแล้วไปต่อช่องทางที่อเมริกาการต่อช่องทางเนี่ยมันจะต่อเรื่องของอายุรกรรมทั่วของผมนะครับอายุรกรรมทั่วไปแล้วโรคเลือดแล้วก็โรคมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอันที่ผมเรียนมาเยอะถ้าพี่น้องปรึกษาตรงๆเดี๋ยวมานอกรอบได้นะครับโรคเกล็ดเลือดต่ำเนี่ยคือจริงๆเนี่ยระบบเม็ดเลือดของเราเนี่ยเป็นระบบซับซ้อนเราจะมีน้ำเลือดที่เขาเรียกว่าน้ำเหลืองนะครับหรือว่าใช้คำว่าเซรั่มหรือพลาสมาแล้วก็มีเซลล์เม็ดเลือดต่างๆเช่นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็มีเกล็ดเลือดอาจจะมีโปรตีนในเลือดที่ปกติเนี่ยมันก็เป็นของเหลวไหลไปไหลมาแต่เมื่อไรก็ตามเนี่ยนะครับมีการกระตุ้นมันก็จับตัวเป็นริ่มห้ามเลือดได้ตัวเกล็ดเลือดเนี่ยมันไม่ใช่เซลล์แต่มันเป็นเศษของเซลล์ที่มันแตกออกมาแต่มันยังมีชีวิตอยู่แล้วเศษของเซลล์พวกนี้มาทำให้ในการที่ประสานตัวกันนะครับเพื่อเป็นจุดตั้งต้นการเกิดริ่มเลือดถ้าเกล็ดเลือดเนี่ยมันต่ำเล็กๆน้อยๆนะครับมันจะไม่ส่งผลอะไรหรือว่าถ้าเกิดเราไปจุดเล็กๆน้อยๆเช่นเข็มทิ่มเราเนี่ยเกล็ดเลือดก็จะวิ่งมาอุดรูรั่วก็จบหรือว่าถ้าเกิดแต่เมื่อไรก็ตามเนี่ยนะครับมันต่ำเกินกว่าปกติถ้าปกติของเกล็ดเลือดในมนุษย์เนี่ยประมาณ 150,000 ถึง 450,000 หรือ 500,000 นะครับต่อลูกบาศก์มิลลิเมตรทีนี้ถ้ามันต่ำกว่า 5,000 จากแสนลงเหลือ 5,000 นะครับการศึกษาพบว่าโอกาสเลือดออกในสมองเยอะมากกว่า 20-50%ถ้ามันต่ำกว่า 20,000 ยังก็เริ่มอันตรายแต่ว่าไม่อันตรายเท่ากับ 5,000 ถ้าต่ำกว่า 50,000 คนปกติเนี่ยนะครับ 50,000 เนี่ยอยู่ได้ไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ว่าถ้ามีอุบัติเหตุอาจจะมีเลือดออกรุนแรงได้หรือว่าถ้าจะผ่าตัดใหญ่เนี่ยไม่พอต้องเอาขึ้นเช่นถ้าผ่าตัดเล็กๆนะครับกรีดฝีอย่างเงี้ย 20,000-30,000 เนี่ยโอเคแต่ว่าถ้าผ่าตัดหัวใจผ่าตัดสมองเนี่ยต้องเกิน 100,000 ทีนี้เกล็ดเลือดต่ำที่เป็นเนี่ยอาจจะเกิดจากภาวะทางพันธุกรรมก็ได้คนบางคนเกล็ดเลือดต่ำแต่กำเนิดซึ่งบางคนก็ต้องรักษาบางคนก็ไม่ต้องรักษาคนบางคนเนี่ยเกิดจากภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองในโรคกลุ่มโรคพุ่มพวงเนี่ยนะครับหรือโรคออโตอิมูนเนี่ยซึ่งมันจะมีหลากหลายเนี่ยบางโรคเนี่ยตัวภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไปจับเกล็ดเลือดทำให้เกล็ดเลือดเนี่ยมันดูหนาตัวขึ้นแล้วมองเป็นของผิดปกติเมื่อไรก็ตามมีของผิดปกติเคลื่อนไหวในกระแสเลือดลอยไปลอยมาเนี่ยพวกเซลล์จับกินในม้ามหรือตามที่ต่างๆในต่อมน้ำเหลืองหรือว่าอยู่ในกระแสเลือดเองก็จะจับกินของพวกนี้แล้วออกจากกระแสเลือดเพราะฉะนั้นมันก็จะต่ำลงทีนี้การรักษาเนี่ยต้องหยุดยั้งกลไกอันนี้ก็คือต้องให้ยากดภูมิยากดภูมิที่ใช้ส่วนใหญ่ก็คือสเตียรอยด์เพียงแต่ว่าถ้าเป็นในเด็กนะครับโรคเกล็ดเลือดต่ำเนี่ยมันจะเกิดจากการติดเชื้อไปกระตุ้นภูมิแล้วมันน่าจะหายไปไวรักษาแล้วหายขาดได้ในผู้ใหญ่เนี่ย 50% เนี่ยเป็นโรคที่เป็นโรคเรื้อรังคือรักษาแล้วดีขึ้นแต่สักพักก็กลับมาเป็นอีกซึ่งตรงเนี้ยถามว่าต้องดูแลตัวยังไงรักษายังไงเนี่ยอันตรายแค่ไหนเนี่ยตอบอันนี้ก่อนอันตรายแค่ไหนเนี่ยขึ้นว่าเป็นมากเป็นน้อยสาเหตุร่วมเป็นอะไรแล้วคุมได้ไหมคนให้ผมบางท่านนะครับพี่น้องมุสลิมเนี่ยเป็นผู้ปกครองโรงเรียนเดียวกับลูกผมเนี่ยเขามาปรึกษาเนี่ยเกล็ดเลือดเขาเนี่ยนะครับต่ำสุดประมาณ 40,000 กว่าแล้วก็ไม่เคยต่ำไม่เคยแล้วก็ประมาณสูงสุดประมาณ 90,000 เขาไม่เคยมีเลือดออกก็คุยกันเขาก็เลือกจะไม่รักษาแต่เขาก็ไม่เคยมีเลือดออกซึ่งก็ทำได้อะไรอย่างนี้โอเคแต่มีอีกท่านนึงนะครับเวลาเผลอๆเวลามีอะไรไปกระตุ้นเช่นติดเชื้อเป็นหวัดเนี่ยมันลงไปต่ำกว่า 5,000 ซึ่งการโอกาสเกิดเลือดออกเขาก็สูงแล้วเขาเป็นผู้หญิงที่ยังมีประจำเดือนอยู่ประจำเดือนมาทีจาก5วันนะครับเมื่อไรเกิดเลือดต่ำเนี่ยกลายเป็น10กว่าวันซึ่งอันเนี้ยอาจจะต้องรักษานี่รักษายังไงก็ต้องเลือกว่าใช้ยากดภูมิกลุ่มไหนเช่นสเตียรอยด์แล้วหยุดได้ไหมถ้าหยุดไม่ได้มียาตัวอื่นมาใช้ทดแทนไหมทีนี้การดูแลตัวเองเนี่ยนะครับก็คือทำตัวเองให้แข็งแรงทำอะไรก็ตามที่เขาไม่แข็งแรงเขาติดเชื้อง่ายๆเนี่ยตัวโรคนี่ก็จะกำเริบอาการหนักได้อันที่2ถ้ารู้ว่าตัวมีความเสี่ยงเช่นระดับเกล็ดเลือดมันต่ำแล้วมันไม่อาจจะมันทำให้เลือดออกง่ายเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมผาดโผนโลดโผนเช่นคนที่ส่วนใหญ่พวกเราอาจจะไม่มีประเด็นตรงนี้แต่คนบางคนนะครับเป็นนักกีฬาที่มีความเสี่ยงกับเลือดออกเช่นเป็นนักมวยแล้วโรคเกล็ดเลือดต่ำเนี่ยโอกาสถูกช็อกแล้วเลือดออกสมองสูงมากหรือว่าหนุ่มสาววัยคะนองไปเที่ยวเล่นแล้วเล่นบันจี้จัมปิ้งนะครับที่เอาเชือกผูกที่เท้าแล้วก็ห้อยหัวลงมาจากที่สูงอย่างเนี้ยพวกนี้ก็เกิดถ้าเกิดเลือดต่ำมากก็เลือดออกในสมองได้ก็ต้องระวังไม่ทำอะไรที่มันหนักโหมเกินตัวเองแล้วก็ระวังอย่าให้เกิดอุบัติเหตุเช่นคนปกติล้มเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเกิดคนเกิดเลือดต่ำล้มเนี่ยก็จะห่อเลือดหรือเลือดคั่งได้เยอะนะครับซึ่งตรงนี้แต่ถ้าเป็นจากสาเหตุอื่นเช่นจากตับแข็งก็ต้องดูว่าทำให้ตับดีขึ้นได้ไหมเพราะว่าฮอร์โมนที่กระตุ้นการสร้างเกล็ดเลือดที่ออกฤทธิ์ที่ไขกระดูกเนี่ยมันสร้างหลักๆจากตับชื่อว่าทรอมโบไพรตินทีนี้ถ้าตับแข็งเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้มันจะต่ำลงเพราะฉะนั้นเกล็ดเลือดถูกสร้างน้อยลงด้วยคนที่ตับแข็งอีกส่วนหนึ่งจะมีม้ามโตม้ามโตมันก็อาจจะดูดเกล็ดเลือดไปอยู่ในม้ามนะครับทำให้มันต่ำได้ซึ่งก็มีอันตรายได้เหมือนกันก็ต้องระวังด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมได้นะครับขอสองข้อค่ะครับข้อมือเสื่อมทีนี้หมอบอกว่าจะผ่าแต่ว่าก็ไม่อยากจะกินยาคลายเส้นน่ะระหว่างผ่ากับไม่ผ่าคุณหมอแนะนำยังไงดีคะคือเสื่อมขนาดไหนครับเช่นถ้าเสื่อมเช่นจับของไม่ได้เลยเนี่ยชีวิตประจำวันเนี่ยเสียไปหมดเลยนะครับ
มันก็เป็นการบังคับไกลๆว่าถ้าเราจะใช้ชีวิตต่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยก็ต้องหยุดตรงนี้ต้องหยุดภาวะทุพพลภาวะนี้ก็คืออาจจะต้องผ่าแต่ว่าถ้าเป็นนิดน้อยแค่ปวดเรื้อรังแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรเยอะเราทนได้แล้วก็บางครั้งนี่กินยาแก้ปวดเป็นคราวๆเราทนได้ก็อาจจะยังไม่ผ่าก็ได้แต่ถ้ามันเป็นเยอะนะครับบางทีมันไม่มีทางเลือกอื่นคือสองอย่างที่ทำให้ต้องผ่าเนี่ยคือปวดแบบทนไม่ได้เลยทำอะไรก็เอาดีขึ้นไม่ได้อันที่สองก็คือว่าทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดว่าเราทำงานไม่ได้หยิบจับอะไรก็ร่วงไปหมดอันนั้นก็อันตรายเหมือนกันนะครับก็อาจจะต้องผ่าครับแต่ว่าทีนี้จะผ่าไม่ผ่าก็ต้องดูเรื่องของภาวะร่วมอื่นเช่นเบาหวานความดันโรคหัวใจการผ่าเสียงแค่ไหนคุณหมอผ่าแบบดมยาหรือว่าฉีดยาบล็อกเนื้ออะไรอย่างเนี้ยนะครับค่ะอีกข้อนึงค่ะวันนี้มีพี่น้องเนี่ยค่ะถือศีลอดแล้วถ่ายท้องเสียถ่ายมา 7-8 ครั้งแล้วก็เสียดายจะเป็นอะไรไหมคะถ้าจะถือต่อค่ะคุณหมอความดันผมไม่ได้หยิบเครื่องวัดความดันมาด้วยคือถ้า7-8 ครั้งแต่ออกทีละนิดทีละนิดเนี่ยอาจจะไม่น่ากลัวแต่ถ้ามันออกเป็นน้ำไหลโจ๊กเลยแล้วไหลตลอดนะครับแล้วเป็นผู้สูงอายุแล้วก็เป็นเบาหวานด้วยความดันด้วยอันนี้ก็ความเสี่ยงเยอะเพราะว่าเวลาที่เราเสียน้ำเยอะๆนะครับแล้วเรารับน้ำกลับไม่ได้เนี่ยแล้วเราเป็นคนที่ค่าไตของเรานี่มินเมย์อยู่แล้วก็อาจจะไม่ปลอดภัยแต่เพราะมันหยุดดีละยังรู้สึกแข็งแรงอยู่แล้วกลับบ้านไปเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ในห้องแอร์ไม่ออกไปตากแดดนะก็อาจจะไหวก็ได้อันเนี้ยมันบอกไม่ได้จนกว่าคือ2 อย่างครับพี่น้องท่านนั้นต้องถามใจตัวเองว่ายังไหวไหมคือถามใจตัวเองอย่างซื่อสัตย์ไม่ได้แบบโกงตัวเองนะครับเรายังแข็งแรงไหมหน้ามืดไหมเพลียมากไหมอันที่2เนี่ยถ้ากังวลก็ไปเช็คความดันกับคุณหมอหรือบางครั้งเนี่ยถ้ามีเริ่มมีโรคไตโรคตับเนี่ยนะครับแล้วยังอยากจะยื้อถึงที่สุดผมก็จะเจาะเลือดดูว่าไตตับเนี่ยแย่หรือยังถ้าแย่หยุดเลยให้น้ำเกลือเลยแต่ว่าถ้าไม่แย่อาจถือเสี่ยงต่อก็ได้ทีนี้เนี่ยก็ต้องประเมินนะครับว่าเอาให้ง่ายคือว่าตอนนี้เพลียมากไหมไปไหวไหมนะครับเพราะว่าถ้าเราฝืนทั้งเกิดความเสียหายเนี่ยไม่คุ้มกันเพราะในคนที่มีโรคหลายๆอย่างแล้วขาดน้ำเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเกิดหน้ามืดขึ้นมาความดันตกเดี๋ยวเกิดมีผลต่อหัวใจขาดเลือดสมองขาดเลือดก็จะไม่ดีนะครับผมก็นี่คำถามในมือผมก็คำถามเดียวกันเลยครับเรื่องท้องเสียเนี่ยครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดพี่น้องอยากถามเดี๋ยวตอนที่เสร็จตรงนี้ลองเช็คดูนิดนึงก็ได้นะครับผมครับมีคำถามหนึ่งนะครับเขาถามว่าถือส่วนกับคนตั้งครรภ์มีประโยชน์หรือโทษอย่างไรอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เฉพาะบุคคลเลยครับเป็นเรื่องของปัจเจกคือเรื่องของว่าถ้าจริงๆนะครับอุลามาทั้งหลายจะบอกว่าสำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์กับผู้ที่ให้นมบุตรเนี่ยการถือศีลอดเป็นสิ่งที่ถ้าเขากลัวว่าจะมีผลเสียต่อสุขภาพของเขาเองหรือต่อลูกนะครับไม่ว่าจะลูกในครรภ์หรือเด็กที่แรกเกิดแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะไม่ถือศีลอดแล้วก็ไปถือชดใช้ได้หรือว่าถ้าครบปีก็อาจจะจ่ายปิตยาได้ทีนี้ปกติเนี่ยนะครับในคนที่แข็งแรงถือศีลประจำอยู่แล้วเนี่ยนะครับการถือศีลในคนตั้งครรภ์เนี่ยอาจจะไม่ส่งผลเสียอะไรเลยถ้าเขาทำได้ดีจัดระบบชีวิตได้ดีแต่คนไม่ไหวจริงๆนะครับผู้หญิงบางคนที่มีความเครียดสูงเนี่ยจะมีผลต่อการหลั่งของน้ำนมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขามีความเครียดเขาดื่มน้ำไม่พอเนี่ยไม่มีนมให้ลูกกินก็เกิดปัญหาอีกแต่ถ้าคนบางคนเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยกลางคืนดื่มน้ำเยอะๆตัวไม่เครียดลูกมีนมกินพอก็ถือสนุกต่อได้ครับคนที่เป็นนิ้วล็อกเสมอเกิดจากอะไรจะแก้ยังไงนิ้วล็อกเนี่ยมันเกิดจากเป็นข้อเสื่อมแบบนึงครับเพราะว่าปกติเนี่ยนะครับตอนที่นิ้วเรากางเข้ากางออกจับบีบได้เนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวของเส้นเอ็นซึ่งมันจะดึงรั้งตรงปลายนิ้วเข้ามาแล้วแต่เส้นเอ็นแต่ละจุดเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นเอ็นที่พาดขวางเนี่ยล็อกไว้คาดไว้เนี่ยเหมือนกับเป็นตัวลูกลอกแล้วคอยกันให้เส้นเอ็นมันไม่คลอกแคลกไม่หลุดออกนอกลู่นอกทางทีนี้เวลาที่เกิดนิ้วล็อกเนี่ยตัวเส้นเอ็นหลักที่เป็นเส้นยาวๆเนี่ยมันเกิดอาการบวมเพราะว่าผังผืดที่มันล็อกตามแนวขวางเนี่ยมันหนาตัวขึ้นคือเราแก่ตัวขึ้นเนื้อเยื่อมันก็หนาตัวขึ้นนะครับมันก็เลยเกิดทำให้การเคลื่อนไหวของเชือกผ่านรอกหรือว่าผ่านจุดข้อต่อเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรปัญหามันคือว่าเป็นน้อยๆนะครับให้ยาลดบวมทานยาแก้ปวดทำกายภาพแช่ในน้ำอุ่นเนี่ยไอตัวที่มันคอยกดไว้เนี่ยมันจะคลายตัวมันก็เคลื่อนไหวดีขึ้นก็ไม่ล็อกแต่ถ้าเป็นมากๆเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นโรคของความเสื่อมถึงจุดๆนึงมันไม่กลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็เสื่อมต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องผ่าตัดการผ่าเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ยากอาจจะมีการฉีดยาเฉพาะที่หรือถ้าเป็นจุดที่มันลึกต้องดมยานิดนึงเพื่อจะได้ไม่ปวดแล้วเขาก็แค่ไปกรีดให้ผังผืดที่มันหนาตัวเนี่ยมันแยกตัวออกจากกันคลายตัวออกหรือว่ามันขาดออกจากกันก็ทำให้เคลื่อนไหวได้นิ้วล็อกนี่เป็นโรคกลุ่มเดียวกับโรคที่เรียกว่าคาร์พาลทันเนสซินโดรมที่มันมีการกดทับของเส้นประสาทตรงข้อมือนะครับคนบางคนเนี่ยจะปวดข้อมือเรื้อรังแล้วก็
บางครั้งเนี่ยนะครับข้อมือไม่มีแรงหยิบจับอะไรไม่ได้ก็กลไกเดียวกันครับถ้าเป็นมากๆก็ต้องกรีดออกซึ่งจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกเกิดจากความเสื่อมตามวัยหรือว่าทำงานหนักใช้งานมากแล้วปัจจัยเสี่ยงอื่นเช่นคนที่เป็นต่อมไทรอยด์ทำงานไม่พอนะครับโดยเฉพาะในผู้หญิงที่เรียกว่าไฮโปไทรอยด์เนี่ยการเกิดนิ้วล็อกการเกิดคาร์พาลทันเนลซินโดรมเนี่ยอัตราการเกิดจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนบางคนถ้าเอ๊ะไม่เป็นอันนี้ไวจังเลยนะทำงานข้อมือก็ใช้ไม่เยอะหมอก็จะเช็คต่อมไทรอยด์ด้วยว่าทำงานน้อยหรือเปล่าเพราะว่าการแก้ไขต่อมไทรอยด์ก็เป็นเรื่องจำเป็นนะครับเพราะว่าคือถ้ามันล็อกไปแล้วเนี่ยการให้ยาฮอร์โมนไทรอยด์อาจจะไม่ช่วยมากแต่ถ้าไม่ให้เลยเนี่ยผลเสียอย่างอื่นจะตามมานะครับครับครับมีคำถามอื่นอีกไหมครับครับคุณหมอครับครับไปตรวจเลือดมานะฮะอาการมีเลือดสะสมประมาณ 6.1 นะฮะก็คุณหมอบอกว่ามีอาการเบาหวานแล้วนะครับผมทีนี้ทานยามาตลอดนะครับแต่ว่าพอถือที่หนูได้แค่8วันนะคุณหมอพอวันที่9ที่10มันเกิดอาการวูบนะฮะเลยก็ถือไม่ได้คำถามก็จะถามว่าเอ๊ะทำไมคนที่เพิ่งเป็นใหม่ๆเนี่ยมันมีอาการอย่างนี้ในขณะที่คนที่เขาเป็นเบาหวานนานๆเขาสามารถถือสินอดได้ผมว่าปัญหาของพี่อยู่แค่ต้องปรับยาเท่านั้นแหละครับเพราะว่ายาเบาหวานบางตัวเนี่ยมันจะเกิดภาวะน้ำตาลลดเร็วซึ่งมันทำให้เกิดอาการวูบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีชื่อยาหรือยามาเนี่ยนะครับเดี๋ยวมานั่งคุยกันแล้วลองปรับยาใหม่ดูคือจริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นจุดอ่อนของเราหนึ่งคือว่าเรามีหมอมุสลิมที่รักษาเบาหวานเก่งๆอยู่ในชุมชนมุสลิมเนี่ยไม่พอเพราะว่าคุณหมอทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่เปิดกว้างใจไม่เปิดกว้างเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามุสลิมถือศีลอดไม่ได้เพราะว่าถือศีลแล้วทำให้มีความเสี่ยงของการเกิดอันตรายต่อสุขภาพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเขาต้องเข้าใจบริบทของว่ามุสลิมเนี่ยถือสดร่างกายเปลี่ยนแปลงยังไงยาแต่ละตัวเป็นยังไงบางครั้งเนี่ยนะครับท่านคนที่กินยามื้อเช้ามื้อเดียวเนี่ยผมจะแนะนำให้กลับมื้อเลยคือว่าก็ไปกินตอนอิฟตาร์เลยครับไม่ต้องกินช่วงเช้าไม่ต้องกินตอนโซโฮตแต่ถ้าเป็นคนกินยา2มื้อเนี่ยก็กลับเช้าเป็นเย็นเย็นเป็นเช้าทำง่ายๆพวกนี้หลายๆคนโอเคแต่ว่าหลายๆคนก็ยังไม่พออีกก็อาจจะต้องมีการลดยาเพราะว่าแล้วที่พี่ถามว่าทำไมคนที่เป็นมานานดูดีกว่าคนที่เพิ่งจะเป็นอันนี้เพราะว่าการปรับตัวในการชินกับยาแล้วก็กลไกการเวทของยามันนิ่งขึ้นนะครับคนไม่หวานตอนแรกกินยาครั้งแรกเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีการแกว่งการขึ้นลงน้ำตาลเยอะอยู่ก็จะเกิดประเด็นตรงนี้ได้อะครับอีกมุมนึงคือยาตัวนี้อาจจะไม่บอกกับพี่ก็ได้เพราะว่ายาเบาหวานมีเยอะมากแล้วคนบางคนเนี่ยนะครับชอบใช้ยาบางตัวมากกว่าอีกตัวนึงเท่านั้นแหละครับครับเป็นไปตรวจไปคนข้างบ้านนะฮะไปตรวจแล้วเป็นหมอคุณหมอว่าค่าของไตเหลือ16ต้องฟอกกรณีอย่างนี้ถ้าเกิดไม่ฟอกได้ไหมครับถ้าไม่ฟอกก็คือการยื้อไปเรื่อยๆนะครับเวลาไตวายแล้วเกิดอะไรกับร่างกายเราไตวายแล้วมีผลเสียอะไรบ้างอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าหน้าที่ของไตนึงคือผลิตปัสสาวะนี่คือน้ำส่วนเกินที่ถูกขับทิ้งออกมาเพราะเกิดการนำของเสียซึ่งเกิดจากการย่อยสลายอาหารโดยเฉพาะพวกโปรตีนนะครับ ออกมาทีนี้ถ้าไตมันวายเนี่ยที่เขาใช้คำว่า16เนี่ยคืออัตราการกรองของเลือดผ่านไตในแต่ละช่วงเวลาคนปกติหนุ่มสาวเนี่ย120ต่อนาทีนะครับถ้าเริ่มต่ำกว่า60เนี่ยก็คือเริ่มมีปัญหาละถ้าต่ำกว่า20ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเขาขั้นไตวายแล้วร่างกายมันจะทนไม่ได้ทีนี้ถ้าไม่ล้างก็ต้องดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าร่างกายเขายังทนได้นะครับเช่นไม่รับของเสียไม่กินผลไม้มีโพแทสเซียมเยอะเวลาไตวายร่างกายขับโพแทสเซียมไม่ออกเวลากินโพแทสเซียมเยอะๆเนี่ยถ้ามันสูงมากเฉียบพลันเนี่ยมันมีผลต่อการเต้นของหัวใจหยุดเต้นได้เขาถึงห้ามคนเป็นโรคไตกินผลไม้จริงๆมันมาจากเหตุนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไตวายนานๆโดยที่ไม่ควบคุมเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะสลายตัวเองสังเกตอย่างนึงคนที่เป็นไตวายแล้วคุมไม่ได้เนี่ยเขาจะผอมแขนขารีบนะครับถ้าไม่มีโรคอ้วนหรือโรคเบาหวานหรือโรคบวมน้ำอยู่แล้วเนี่ยเขาจะผอมมากๆอีกกลุ่มนึงก็คือว่าจะไม่มีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ผิวเขาจะคล้ำกว่าปกติเพราะว่าของเสียที่มันข้างจากไตเนี่ยมันกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังเซลล์สีเนี่ยมันเปลี่ยนสีไปในทางที่ไม่ค่อยดีทีนี้ประเด็นตรงนี้ไงครับว่าเมื่อก่อนตอนผมรักษาแพทย์เนี่ยก่อนจะมีระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยผมผ่านวิกฤตของความเศร้าตอนรักษาแพทย์มาเยอะว่าเนี่ยลุงคนนี้ป้าคนนี้นะเขาเป็นไตวายถ้าเราล้างไตเขาได้เนี่ยเขาอยู่ต่อได้เขารอดเมื่อปีประมาณปี30นะครับผมเรียนที่ศิริราชปี30ถึง36ช่วงนั้นเนี่ยมีคนให้หลายๆคนที่เราต้องปล่อยเขาตายเพราะว่ารัฐบาลยังไม่สามารถล้างไตให้ทุกคนได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยฮัมดุลิลละห์นะครับอัลเลาะห์ก็ให้เราอยู่ในประเทศที่รัฐบาลจัดระบบการช่วยเหลือคนได้ดีขึ้นคนที่เป็นไตวายเรื้อรังเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาล้างไตให้ทุกคนถึงจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเพราะมีการล้างไตทางช่องท้องซึ่งระยะยาวเนี่ยอาจจะดีไม่พอแต่ว่าเขาก็ทำให้เพราะฉะนั้นเนี่ย
คนที่ผมก็เห็นว่าต้องปล่อยเขาตายตอนผมเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็ให้กลไกของรัฐเนี่ยช่วยเขามีชีวิตอยู่ต่อได้เพราะฉะนั้นโจทย์ก็คือว่ามันต้องล้างละมันจะไม่ดีขึ้นเองว่ารอความลำโอกาสดีขึ้นเองน้อยมากแต่ว่าจะล้างเมื่อไหร่และถ้าไม่ล้างเขาจะยืนได้นานไหมนอกจากว่าพี่น้องท่านนี้เนี่ยนะครับคิดว่าอายุตัวเองเยอะแล้วล่ะแล้วก็พร้อมจะกลับไปสู่ความเมตตาหอนรอแล้วไม่อยากทำอะไรเยอะแยะอันนั้นก็อีกหัวหนึ่งซึ่งบางทีเรายอมรับได้แต่พูดตรงๆว่าถ้าเป็นคนที่ยังแข็งแรงมีคุณภาพดีอยู่ทำอะไรสังคมได้เยอะนะครับผมว่าการยอมล้างไตเพื่อต่อชีวิตแล้วเอาเวลาทำประโยชน์ต่างๆเยอะๆเนี่ยน่าจะคุ้มมากกว่าครับอาจารย์คุณหมอคะคือเป็นแต่ก่อนนี้เป็นตะคริวบ่อยมากแล้วก็เลยทานวิตามิน B1 62แล้วก็ B9ก่อนนอน2อย่างละเม็ดแล้วก็ตอนเช้าเนี่ย B1 อย่างเดียว B1 62อย่างเดียวก็ดีขึ้นไม่ค่อยเป็นแต่เข้ารอมฎอนมาเนี่ยเป็นตะคริวบ่อยมากเป็นเกือบเรียกว่าเกือบทุกคืนเลยค่ะมีโรคประจำตัวไหมครับเบาหวานความดันความดันปกติค่ะเบาหวานไม่มีค่ะหัวใจไม่มีผมว่าน่าจะขาดน้ำขาดเกลือแร่นะครับคืออย่างนี้ครับคือจริงๆเนี่ยตะคริวเนี่ยนะครับในคนที่เป็นเบาหวานหรือว่าเป็นโรคไตเรื้อรังหรือความดันเรื้อรังเนี่ยมันจะเกิดจากคนแก่หลายๆอย่างเพราะว่าถ้ามีการเสียกล้าบางตัวทำให้เกิดความไม่สมดุลเฉพาะพวกแคลเซียมแมกนีเซียมเนี่ยมันจะทำให้เกิดเป็นตะคริวได้เยอะทีนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าในภาวะปกติเดินปกติเรากินอาหารแบบนึงพอรอมฎอนเรากินอีกแบบนึงวิธีแก้ก็คือว่าจะต้องดื่มน้ำเยอะขึ้นนิดนึงแล้วก็ทานอาหารที่มีผลไม้ซึ่งมันจะมีโพแทสเซียมแมกนีเซียมเนี่ยเยอะหน่อยนะครับในช่วงของอีฟตาร์ทแล้วก็บางครั้งเนี่ยอีกตัวที่ต้องเช็คก็คือเรื่องวิตามินดีเพราะว่าคนทั่วไปถ้าเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยวิตามินดีจะต่ำแต่ว่าวิตามินดีที่ต่ำเนี่ยในคนบางคนไม่มีปัญหาแต่คนบางคนเนี่ยจะทำให้เกิดกระดูกพรุนเรื้อรังได้แล้วคนบางคนเนี่ยเริ่มจากปวดกล้ามเนื้อเป็นตะคริวเรื้อรังได้ทีนี้ถ้าเราแก้พวกนี้แล้วนะครับกินวิตามินดีกินอาหารผลไม้เยอะขึ้นบางคนกินแคลเซียมแมกนีเซียมเพิ่มขึ้นแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็จะเป็นโรคเรื้อรังบางอย่างที่มีผลถ้าเป็นตะคริวก็ต้องกินยากดอาการยากดอาการของตะคริวเป็นกลุ่มเดียวกับยาลดข้อบางตัวก็เอามาใช้ได้เช่นยากลุ่มพาควินิลหรือยาควินีนนะครับต้องรักษาเป็นสเต็ปอะครับผมต้องทานน้ำเยอะๆใช่ไหมทานน้ำเยอะๆตอนเย็นนะครับแล้วก็อาจจะต้องทานผลไม้เยอะขึ้นเพราะว่าให้มีโพแทสเซียมจากธรรมชาตินะครับผมซึ่งจริงๆในอินทรีย์เนี่ยมีโพแทสเซียมเยอะนะครับซึ่งเราก็ให้ตอบโจทย์ว่ามันทำมันการแก้ปัญหาอย่างมีโพแทสเซียมเยอะมีเส้นใยอาหารเยอะและมีน้ำตาลที่เราสามารถดูดซึมได้ทันทีเพราะฉะนั้นซุนนะเนี่ยถึงบอกว่าให้เราสวดด้วยอินทรีย์หรือว่าน้ำเปล่าหรือทั้งสองอย่างแล้วไปละหมาดเราค่อยกลับมากินต่อเพราะว่าการทำอย่างนี้เนี่ยเราจะฟื้นตัวก่อนที่เราจะเริ่มกินอาหารทำให้เราในกินอาหารแต่พอดีไม่ใช่ว่าเรากินอาหารในภาวะที่เราหิวมากๆแล้วเรากินเยอะเกินไปครับคุณหมอครับครับปกติกินยาลดความดันนะฮะแต่ช่วงนี้เราพักผ่อนน้อยเนี่ยเราควรจะกินยาลดความดันต่อไหมครับพี่มีเครื่องวัดความดันวัดความดันที่บ้านไหมครับมีครับแล้ววัดแล้วมันเป็นยังไงครับผมประมาณไม่เกิน130อ่ะคือช่วงถือศีลอดเนี่ยผมเชื่อว่าพี่กินน้อยลงดื่มน้ำน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความดันมีแนวโน้มจะลดลงมาเองโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากลัวจะวูบนะครับแล้วเราวัดความดันตลอดอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันไม่สูงเนี่ยยาลดความดันก็ต้องปรับลงเหมือนกันแต่ว่าปัญหาว่าปรับลงยังไงนะครับเช่นยากลุ่มยาขับปัสสาวะเนี่ยนี่เหมือนกันครับใกล้ๆบ่อยก็รู้บางคนเนี่ยเอ๊ะทำไมเวลาเป็นความดันแล้วกินยาความดันในช่วงรอมฎอนแล้ววูบง่ายเพราะว่ายาขับปัสสาวะที่เราเคยกินตอนมื้อเช้าเนี่ยพอเรากินเหมือนเดิมเนี่ยเราจะปัสสาวะเยอะทำให้เราขาดน้ำเราก็วูบได้มากขึ้นบางคนเนี่ยยาลดความดันยาขับปัสสาวะเนี่ยก็ต้องมากินตอนอิฟตาร์เหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าถ้าลดความเราประจำนะแล้วความดันเราต่ำปกติแล้วเนี่ยจะลองไม่กินยาก็ได้นะครับแต่อยากให้วัดทุกวันเช้าเย็นแล้วถ้ามีแนวโน้มว่ามันเริ่มจะสูงก็อาจจะเริ่มเติมยากลับไปแต่ว่าอาจจะเติมครึ่งนึงก่อนว่าโอเคไหมเนื่องจากว่าเรากินน้อยอยู่แล้วก็ต้องเติมโดสที่เคยกินนะครับครับมีใครมีคำถามไหมครับผมก็ถ้าไม่มีคำอะไรก็นะครับขอผมมีเวลาประมาณสัก10นาทีในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสุดท้ายของรอมฎอนแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่า อยากให้พี่น้องเนี่ยใช้เวลานี้ในการทบทวนตัวเองแล้วก็เก็บเกี่ยวผลบุญเนี่ยให้มากที่สุดแน่นอนนะครับว่าคนบางคนเนี่ยอาจจะไม่แข็งแรงละไม่สามารถที่จะทำอิบาดะห์ได้เหมือนกับคนหนุ่มคนสาวถึงใจเราอยากทำก็ตามการบริจาคเนี่ยก็อาจจะเป็นมุมหนึ่งซึ่งช่วยเราได้นะครับผมช่วยพี่น้องทุกคนที่นี่เนี่ยเป็นคนที่บริจาคเยอะอยู่แล้วเพราะว่า
ถ้าเรามองไปรอบๆสังคมของเราเนี่ยนะครับเราเห็นว่าปัญหาสังคมมันไม่ได้แยกไปหมดเลยแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเรามองด้วยใจเป็นกลางเราจะรู้ว่าปัญหาสังคมเนี่ยมันเชื่อมโยงกันไปหมดอย่างผมเนี่ยคือออกตัวนี้นะผมไม่ได้เป็นคนของไวชแนลนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในองค์กรอะไรชัดเจนเพียงแต่ว่าความที่ว่ามีความคุ้นกับพี่น้องแล้วไปเป็นอาสาสมัครในการออกรายการสัปดาห์ละครั้งแล้วก็เป็นอาสาสมัครในการช่วยตรงนู้นนี่ตรงนี้หน่อยก็เลยมีงานของมมส.เรื่องสันติหลายๆอย่างซึ่งบางทีผมเข้าไปช่วยบ้างอย่างตอนนี้ผมที่ปรึกษาของโครงการเนียมูลเกี่ยวยาเสพติดแล้วก็บางทีก็ไปออกกับอาจารย์มุคลินในการเยี่ยมเยียนครอบครัวยากไร้อาจารย์เคยเล่าว่าเวลาเขาช่วยครอบครัวยากไร้ตอนแรกช่วยเด็กยากไร้เพราะว่าไม่งั้นจะช่วยแค่เด็กกำพร้าซึ่งจริงๆบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นเด็กกำพร้าแต่ก็ยากไร้ต้องการช่วยเหลือเหมือนกันพอไปดูครอบครัวปรากฏว่าช่วยเด็กมันไม่ได้เพราะว่าครอบครัวมันแย่มากถ้าคนในครอบครัวแย่เด็กมันก็แย่ไปด้วยแล้วบางทีมองไปผิดอ้าวเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เพราะอะไรพ่อแม่ติดคุกเพราะอะไรเพราะขายยาเจนไหมครับปัญหาเนี่ยครอบครัวยากไร้นะครับคนคุกผู้ถูกจองจำนะครับหรือว่าเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันเกี่ยวกันไปหมดแล้วปัญหาทุกอย่างมันเกี่ยวกันไปหมดเลยนะครับคือจริงๆเนี่ยผมว่าชัยฏอนเนี่ยทำงานหนักเพราะว่าอยากลากพวกเราอยู่นรกกับเขาแต่เราจะทำยังไงให้เราเนี่ยปลอดภัยจากไฟนรกแล้วขณะเดียวกันเองเนี่ยช่วยฉุดดึงคนรอบข้างเราแล้วก็คนอื่นในสังคมเนี่ยให้ผ่านวิกฤตตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับนอกจากเราพยายามทำตัวเราเองเนี่ยดูดีขึ้นในสายตาของเราแล้วเนี่ยดูสูงขึ้นในสายตาของเราแล้วเนี่ยอย่าลืมเผื่อแผ่อย่าลืมมองพี่น้องของเรารอบๆตัวนะครับว่าเขาอยู่ในภาวะที่วิกฤตกว่าเราจะทำยังไงให้แบ่งปันสิ่งที่เราให้เราเนี่ยให้คนอื่นเนี่ยได้ช่วยกันปรับมากขึ้นนอกจากคนรอบตัวแล้วเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าพี่น้องมุสลิมในดินแดนต่างๆเหมือนกับทุลุมกินโต๊ะครับนบีเคยบอกไว้ในฮะดีษลองอ่านซะที่บอกว่าถึงวันนึงเนี่ยนะครับตอนใกล้ๆกิยามะเนี่ยมุสลิมจะถูกลุมถึงเหมือนกับอาหารที่ถูกแบ่งส่วนซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับในวิกฤตต่างๆในซีเรียในอิรักนะครับในที่ต่างๆเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นที่เคยมีรอซูลเคยไปบอกกล่าวเรื่องอิสลามแต่ว่าตอนนี้เราถูกทดสอบด้วยความยากลำบากของพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับอย่าลืมที่จะมองพี่น้องที่อยู่ในที่ต่างๆอย่าลืมที่แบ่งปันความดีงามที่ต่างๆเพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยกันเนี่ยนะครับตัวเองก็จะไม่รอดด้วยถ้าเราไม่สนใจปัญหายาเสพติดวันนึงปัญหาก็จะมาแตะขอบบ้านเราแตะรั้วเราลูกหลานเราก็จะทบกระเทือนไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องช่วยกันที่จะคอยประคองแน่นอนนะครับเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้เราตัวเล็กๆกำลังกายของเราไม่ได้เยอะมากมายแต่อย่างน้อยการที่ห่วงใยการที่เฉียดไปนิดหน่อยเราช่วยกันแบ่งกันผมเชื่อว่ากลไกพวกนี้นะครับการส่งต่อความดีงามเนี่ยจะทำให้เกิดการถักทอของเครือข่ายในสังคมซึ่งมีความเอื้ออาทรเหมือนกับที่รอซูลุลลอฮ์อยากให้เรามีระบบสกัดที่ระหว่างแผนออกแบบไว้ให้เราเนี่ยจะทำให้สังคมเราเนี่ยผ่านวิกฤตแล้วก็พักผ่อนไปด้วยนี่ในเฉพาะที่อยู่ในประเทศที่เราเห็นความไม่แน่นอนของระบบการเมืองระบบการปกครองความไม่แน่นอนของระบบธุรกิจซึ่งมีการรวมศูนย์นะครับในทุนต่อรองธุรกิจในระดับสเกลสูงๆแต่คนข้างล่างเนี่ยถูกทอดทิ้งแล้วมีปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นนะครับมุสลิมเนี่ยจะต้องเท่าทันกับปัญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมุสลิมจะต้องยืนหยัดให้ได้แล้วก็เป็นคนที่ช่วยกลับไปถึงสังคมโดยรวมด้วยนะครับผมครับมีใครอยากถามอะไรไหมนะครับถ้าไม่มีงั้นเดี๋ยวผมขอจบแค่นี้นะครับถ้ามีใครพี่น้องที่มีปัญหา 2-3 อย่างเมื่อกี้เดี๋ยวผมอยู่ข้างหลังแป๊บนึงก็เดี๋ยวมานั่งคุยเป็นส่วนตัวได้นะครับอาจารย์นะเขาถามอีกนิดนึงนะคะว่าตะคิวเนี่ยเวลาละศีลอดเราทานน้ำเย็นมันมีผลไหมคะจริงๆน้ำเย็นน้ำร้อนเนี่ยแล้วแต่บุคคลเลยนะครับบางคนก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรเลยแต่คนบางคนเนี่ยตัวน้ำเย็นเองเนี่ยมันจะทำให้เขาไอได้ง่ายขึ้นแล้วก็อุณหภูมิที่เย็นเนี่ยเกิดตะคริวได้ง่ายกว่าอุณหภูมิที่มันอุ่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็นคนที่มีไขมันในตัวเองน้อยเป็นคนที่ค่อนข้างเย็นเนี่ยกินน้ำเย็นก็อาจจะเป็นตัวที่ทำให้อุณหภูมิเราลดลงก็กระตุ้นตะคริวได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดบ้างในคนทุกคนนะครับถ้าของเราเนี่ยมันเกี่ยวก็ต้องระวังครับแล้วถ้านอนนี่เราใส่ถุงเท้าช่วยได้ไหมคะช่วยในคนบางคนนะครับเพราะว่าตะคริวมันจะเกิดในคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายขาดเกลือแร่บางอย่างไม่รู้จำตัวบางอย่างแล้วก็บางครั้งอุณหภูมิเย็นๆก็มีส่วนครับนะครับอาจารย์สักกันรอค่ะครับขอบคุณครับครับคำถามคล้ายๆกันนะว่ากินน้ำแข็งเยอะในตอนละศีลแล้วกินตลอดอันตรายไหมอย่างที่บอกนะครับว่าน้ำที่อุณหภูมิที่เย็นกว่าปกติเนี่ยในคนทั่วไปหรือคนบางคนเนี่ยจะมีผลเสียอะไรเลยนะครับแต่ว่าในคนบางคนเนี่ยก็มีผลเพราะว่าอะไรนะฮะเบาหวานคือเบาหวานเองก็คงไม่ใช่ประเด็นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำเย็นเนี่ยเวลามันเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยมันก็ทำให้อุณหภูมิของเราเนี่ยลดลงหน่อยนึงแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เราอ่อนแอมากๆการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทำให้เราป่วยอย่างอื่นมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องระวังนะครับเช่นคนบางคนเนี่ยพอกินน้ำเย็นแล้วตัวเขาเย็นลงแล้วเขาก็ติดเชื้อง่ายขึ้นแต่คนปกติเนี่ยจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่ก็ต้องประเมินถ้า
ข้างนอกมันร้อนมากๆแล้วเรากินเพื่ออุณหภูมิเราต่ำลงแล้วสุขสบายขึ้นก็คงไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเยอะไปก็มีปัญหาอื่นตามมาได้นะครับก็อินชาอัลเลาะห์ที่บอกครับต้องประเมินว่ากินทำงั้นแล้วเราแย่มั้ยถ้าไม่แย่อินชาอัลเลาะห์ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้ากังวลก็อย่าให้เย็นมากนะครับให้มันแบบเย็นกว่าปกติหน่อยนึงเพราะว่าสังเกตมั้ยครับว่าถ้าเรากินน้ำปั่นที่มันปั่นแบบเย็นมากๆเนี่ยเราจะเจ็บคอแล้วเวลาเจ็บคอแบบเนี้ยโอกาสติดเชื้อหวัดจะง่ายขึ้นเท่านั้นแหละครับนะครับอาจารย์ครับคุณครับครับผมเห็นในกลุ่มไลน์ที่เขาส่งกันมานะว่ามียาพาราเซตามอลตัวหนึ่งนะฮะที่มีตัวยาของเชื้อไวรัสมีส่วนผสมอยู่ด้วยเป็นไปตามนี้ป่ะครับคุณหมอครับคือผมว่าอันเนี้ยมันเป็นข่าวที่ต้องชั่งเยอะครับคือถามว่าการทำยาเนี่ยมันมีการปนเปื้อนอะไรบางอย่างได้ไหมอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าเชื้อเพลิงว่าเสียงพวกตับอักเสบ C หรือตับอักเสบ B เนี่ยนะครับถ้ามันอยู่ในภาวะแห้งๆเนี่ยมันจะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอันนี้เนี่ยคงไม่ต้องกังวลขนาดนั้นแต่ถามว่ายาบางล็อตเนี่ยปนเปื้อนสารบางอย่างได้เนี่ยอาจจะจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไอ้ตัวเนี้ยเรื่องเนี้ยคงไม่ต้องกังวลมากแต่ว่าถ้ายังไงเนี่ยถ้ามีความกังวลจริงๆก็ต้องมาเช็คครับว่าเขากล่าวถึงยาล็อตไหนแล้วกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยออกข่าวไว้ยังไงเพราะว่าที่ผมรู้เนี่ยอันข่าวนี้เป็นข่าวลือนะครับผมครับครับคอลลาเจนทานกับน้ำร้อนได้ไหมคือจริงๆเนี่ยโจทย์แรกเลยนะครับทานคอลลาเจนให้ประโยชน์จริงหรือเปล่าเนี่ยเป็นคำถามแรกเลยเพราะว่าตัวคอลลาเจนเองเนี่ยนะครับมันเป็นโปรตีนแปลสภาพแล้วด้วยความหวังว่ามันจะเพิ่มซ่อมแซมคอลลาเจนที่เข้าไปในร่างกายเราทีนี้เนี่ยมันมีคอนเซปต์สองคอนเซปต์ที่ต่างกันเลยคนบอกว่ากินเข้าไปมันถูกย่อยเป็นกรดอะมิโนเป็นกรดเล็กๆหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ซ่อมแซมอะไรหรอกก็เหมือนกับกินอาหารโปรตีนธรรมดากินแล้วเสียเงินเปล่าแต่มีคอนเซปต์หนึ่งเขามีความเชื่อว่าเนื่องจากอนุภาคของมันเนี่ยมันเป็นภาคที่มันค่อนข้างบริสุทธิ์แล้วมันค่อนข้างดีเนี่ยเวลามันแตกตัวเนี่ยมันจะแตกตัวไม่ถึงกับจุดเล็กๆมันเข้าไปซ่อมแซมได้ดีกว่าซึ่งตรงนี้ก็เป็นอันที่มีความขัดแย้งกันนะครับแต่ว่าก็มีคนบางคนเนี่ยคิดว่ากินแล้วได้ประโยชน์ถ้าคิดว่ากินได้ประโยชน์แล้วร่างกายเราหมายถึงว่ากระเป๋าเราไหวนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ก็กินไปเพราะว่ามันคงไม่ได้แพงอะไรมากแต่ที่สองกินกับน้ำร้อนมีประโยชน์ไหมคือถ้ามันไม่ร้อนมากเนี่ยมันก็คงไม่มีอะไรเพราะว่าแต่ถ้ามันร้อนมากๆเนี่ยโปรตีนทั้งหลายเวลาโดนความร้อนเยอะๆก็คงจะเสียได้แต่ว่าจริงๆเลยนะครับน้ำร้อนที่ปากเราทนได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อนมากเท่าไหร่หรอกนะครับผมหมออีกข้อได้ไหมคะครับครับพี่สาวเขาเป็นโรคไตแต่ว่าหมอบอกให้ไปเคมีบำบัดเข้าไปในเหมือนกับให้ไปในห้องที่เหมือนกับให้ยามะเร็งเลยค่ะแล้วก็ผลข้างเคียงก็คือมีอาเจียนแล้วก็ผมร่วงอย่างนี้ใช้ด้วยกันได้ไหมคะเขาไม่ได้เป็นมะเร็งใช่ไหมครับไม่ได้เป็นค่ะคืออย่างนี้ครับยาเคมีบำบัดทุกตัวเนี่ยมันมีฤทธิ์ที่ว่ากดภูมิครับโรคไตบางอย่างเนี่ยเฉพาะโรคกลุ่มโรคพุ่มพวงเนี่ยเป็นเพราะว่าภูมิการทำร้ายตัวเองทีนี้ถ้ายากดภูมิเบาๆเช่นสเตียรอยหรือยาบางตัวไม่ได้ผลเนี่ยบางคนเนี่ยต้องใช้ยาเคมีบำบัดเพื่อเข้าไปล้างบางของระบบภูมิคุ้มกันให้มันอ่อนแอลงมากๆแล้วมันรีเซ็ตตัวเองใหม่ปรับสภาพใหม่ซึ่งจะทำให้ไตเนี่ยกลับมาดีได้คือถ้าให้ผมเดาเนี่ยต้องเป็นเยอะมากเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างเงี้ยไตจะวายในเวลาอันสั้นคุณหมอเขาถึงยอมเสี่ยงคือถามว่าทำแล้วมีคนไม่ประสบความสำเร็จไหมมีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วประสบความสำเร็จแต่มันก็แรกมาเลยว่าผมมันจะร่วงแป๊บนึงนะเหมือนคนเป็นมะเร็งเลยแต่ว่าอินชาอัลเลาะห์ไตที่มันจะวายในเวลาไม่กี่วันเนี่ยมันกลับมาทำงานต่อได้นะครับก็มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับอินชาอัลเลาะห์น่าจะผ่านวิกฤตนี้ได้อ่ะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะครับแต่ว่าถ้ามีอะไรยังไงเนี่ยถามได้หรือว่าลองปรึกษาคุณหมอเขาแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ใช้การเรียนรู้ทางการแพทย์บางอย่างนะครับผมครับถามแล้วค่ะคุณหมอครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมครับสามอะไรกุ้งครับ